บ่าวสาวถูกแย่งซีนหลังหนุ่มเฮย์บอยควงสาวท้องป่องไปงานแต่งถึง6คนเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์กันตอนนี้สำหรับการมาร่วมงานแต่งของหนุ่มเพย์บอยรายหนึ่งที่บอกเลยว่าเป็นการแย่งซีนเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันอย่างสุดๆพอเจ้าตัวนั้นได้ควงสาวไปร่วมงานแต่งถึง6คนและแต่ละคนนั้นก็ตั้งครรภ์กันทุกคนอีกด้วยซึ่งหนุ่มคนนี้มีนามว่าไมค์เป็นเจ้าของคลับในลากอสประเทศไนจีเรียคนดังที่มีชื่อเสียงด้านการเป็นเพย์บอยตัวพ่อมักจะชอบเปิดความสัมพันธ์กับสาวๆบนโลกออนไลน์อยู่เสมอซึ่งหนุ่มไมค์เองก็ได้ถูกมาร่วมเชิญงานแต่งนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและสาวๆของเขาทั้ง6คนนั้นแต่งชุดในคอนเซปต์เดียวกันสีเงินและเขายังได้บอกอีกด้วยว่าเขาเป็นพ่อของเด็กในท้องทั้งหมดนี้อีกด้วย